สวัสดีค่ะก็กลับมาเพจเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูทำขายนะคะทำง่ายอุปกรณ์มีไม่เยอะนะคะใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะคะสามารถทำขายสร้างอาชีพได้นะคะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้นะคะกับเมนูน้ำขวดกันอีกแล้วนะคะกับเมนูนะคะกาแฟขวดนั่นเองค่ะและสูตรนี้เป็นสูตรต้นทุนต่ำนะคะลดต้นทุนนะคะเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราจะตั้งน้ำก่อนค่ะตั้งน้ำให้เดือดเลยนะคะระหว่างนั้นเรามาเตรียมกาแฟกันนะคะเราจะใช้ผงกาแฟโบราณค่ะพอน้ำเดือดพร่านในลักษณะอย่างนี้นะคะเราเอาถุงที่ใส่กาแฟนะคะลงไปค่ะแช่ไว้ประมาณ 5-7 นาทีนะคะแช่ทิ้งๆไว้อย่างนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเรามาแกว่งกันเลยค่ะนี่หลังจากแช่ไว้นะคะเราจะค่อยๆบีบออกนะคะบีบน้ำนะบีบๆๆๆนะคะบีบๆๆๆจนได้น้ำกาแฟในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะเตรียมตัวใส่นะคะในส่วนของครีมเทียมลงไปจ้าคนครีมเทียมให้ละลายให้หมดนะคะค่อยๆ คนนะคะครีมเทียมถ้าอยากลดต้นทุนสามารถซื้อได้ที่แมคโครนะคะนุ่งจำยี่ห้อไม่ได้นะแต่ว่าต้นทุนต่ำนะคะแล้วก็ได้รสชาติรสสัมผัสใกล้เคียงกับยี่ห้อดังๆเลยเนาะคนจนละลายหมดเลยนะคะละลายให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะทยอยใส่น้ำตาลไปค่ะคนน้ำตาลให้ละลายให้หมดอีกครั้งหนึ่งนะคะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะใส่นมข้นหวานหรือครีมเทียมข้นหวานลงไปค่ะและคนให้เข้ากันค่ะตามด้วยนมข้นนะคะนมข้นอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราไปบรรจุขวดที่ทำการพาสเจอร์ไลซ์เรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆบรรจุแล้วปิดฝาค่ะแค่นี้เราก็จะได้เมนูทำขายสร้างรายได้เสริมกันในเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ